สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมรีวิวที่หยุ่นสมูท Q3 กันสั่นสำหรับมือถือตัวใหม่ที่มีไฟมาให้แล้วด้วยเอาละครับอยู่กับปีเตอร์อีกแล้วครับวันนี้นะครับเห็นข้างๆผมนั่นก็คือชี่หยุ่นสมูท Q3 นั่นเองกิมบอลตัวใหม่สำหรับมือถือนะครับที่เขาพัฒนานะครับมาจากรุ่น Q1 Q2 ตอนนี้นะครับมีแล้ว Q3 นะครับนี่เลยครับอุปกรณ์ก็มีเท่านี้แหละครับนี่ครับขาไตรพอดแล้วก็มีนี่เลย Type-C เอาไว้ชาร์จแบตครับและนี่นะครับก็คือชี่หยุ่นสมูท Q3 นั่นเองครับจากที่ได้ลองสัมผัสตัวนี้นะครับเขามีน้ำหนักที่เบามากนะครับน้ำหนักของเขาเพียง340กรัมเองครับแล้วก็จับถนัดมือมากๆเลยครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้เขาสามารถพับเก็บได้ครับแบบว่านี่เราสามารถหมุนใช่ไหมครับเพื่อนแล้วก็เอาลงเสร็จชี่หยุ่นเขาออกแบบมาให้พกพาสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเราจะใช้ก็ดึงขึ้นเสร็จล็อกเล็กพกพาสะดวกพับเก็บง่ายมากครับและที่เพิ่มเติมไปมากกว่านั้นนะครับเขามีไฟ LED built-in มาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเหมาะมากๆเลยสำหรับคนถ่ายคอนเทนต์ถือ Vlog แล้วก็ต้องการที่จะลบเงาบนหน้าหรือเอาไปถ่ายในที่มืดนะครับวิธีการใช้งานคือง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเพียงแค่เรากดตรงนี้ค้างประมาณ2วินาทีปึบมันก็จะสว่างให้แล้วแล้วเขาให้ความสว่างมาถึง3ระดับครับนี่คือระดับแรกใช่มั้ยกดอีก1ทีครับระดับที่2แล้วกดอีก1ทีระดับที่3ครับแล้วก็กดค้างไว้ก็คือปิดฟึบแล้วตัวไฟของเขานะครับไม่ได้เพียงแค่เอาไว้ด้านหน้าเซลฟี่อย่างเดียวนะครับเราสามารถปรับหมุนตัวไฟครับของเขาไปด้านหลังได้นะครับนี่แล้วตัวนี้นะครับเขาชาร์จโดย Type-C นะครับแล้วแบตเตอรี่ของเขานะครับมีความจุ 1,300 มิลลิแอมป์ครับใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องไปเลย15ชั่วโมงครับเอาไปใช้ได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยแบตจะหมดหรือเปล่าครับเรามาพูดกันถึงปุ่มฟังก์ชันต่างๆครับที่เขามีมาให้ครับที่เราจะใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือนี่ครับจอยสติ๊กครับไว้บังคับขึ้นลงทิ้วขึ้นทิ้วลงครับแล้วก็มีปุ่มซูมมาให้ด้วยนะครับแล้วนอกจากปุ่มซูมนะครับก็จะมีปุ่มกดเรคคอร์ดที่ตัวไม้ได้เลยที่เพิ่มเติมไปกว่านั้นก็คือเขามีโหมดให้เรามาด้วยนะครับโหมดแรกที่เขามีมาให้นะโหมดแพนฟอลโล่นะครับเราไม่สามารถทิ้วขึ้นทิ้วลงได้ครับโทรศัพท์เราจะแพนได้แค่ซ้ายขวานะครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับกับการแพนซ้ายแพนขวาขึ้นลงแต่เราจะไม่สามารถทิ้วกล้องขึ้นลงได้นะครับโหมดแพนฟอลโล่ครับโหมด L ครับโหมดล็อกนั่นเองครับเขาก็จะล็อกแกนครับแล้วเราก็ไม่สามารถขยับแกนไหนได้เลยนะครับอันนี้เหมาะมากๆสำหรับการถ่ายแบบเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกนะครับล็อกแกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับโหมดต่อมานะครับโหมด F โหมด Full Follow นะครับโหมดนี้ครับเราก็สามารถแพนซ้ายแพนขวาทิ้วขึ้นทิ้วลงครับเขาก็จะตามมือของเราไปทุกที่เลยครับนี่โหมด Full Follow นะครับโหมดนี้แล้วโหมดต่อมาครับที่เขาให้มาครับคือโหมด POV นะครับโหมด POV ใช่ไหมครับตัวกิมบอลนะเขาก็จะสามารถเอียงได้ครับนี่ทำให้เรานะครับได้มุมที่สวยงามแล้วก็แปลกตามากๆเหมาะมากๆครับสำหรับเอาไปถ่ายแบบว่านางแบบว่ามุมเอียงนะครับตัวนี้เลยต้อง POV เท่านั้นครับนี่นะครับปุ่มนี้ครับปุ่มใหญ่ๆอย่างนี้เลยถ้าเรากด2ทีนะครับมันเป็นการรีเซนเตอร์นะครับผมกด2ทีมันจะเป็นการรีเซนเตอร์ถ้าเรากด3ทีครับจากที่เราถ่ายแนวนอนอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆกด3ทีโอเคมันจะกลายเป็นวิดีโอแนวตั้งทันทีทันใดเลยครับส่วนปุ่มนี้ครับก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับกดปุ่มค้างมาครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับวิธีการใส่โทรศัพท์เข้าไปครับเราก็ใส่ตามลูกศรนี้ได้เลยนะครับเขาบอกว่าให้เอาตัวกล้องนะครับไปไว้ด้านนู้นแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบแล้วเราก็ขยับกะประมาณกึ่งกลางนะครับแค่เราเอาให้ไว้ตรงกลางครับแล้วมันก็จะตกมาเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเราก็กดค้างนะครับเพื่อเป็นการเปิดเครื่องครับนี่เป็นอันเสร็จสิ้นต่อมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อแอปพลิเคชันครับกับตัวไม้กันสั่นกันตัวแอปนี้บอกได้เลยว่าลูกเล่นเยอะมากนะครับก่อนอื่นครับเพื่อนๆก็ต้องโหลดนะครับแอปพลิเคชัน CY Kami นะครับตรงนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ครับโหลดมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนี่แล้วเราก็กดค้นหาบลูทูธอันนี้มันขึ้นมาให้เลยแล้วเราก็กด connect ไปเลยครับแล้วก็กดแพเราจะล็อกอินผ่านตัวอะไรก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะสมัครก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับโอเคผม activate เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เราก็สามารถเข้าตัวแอปพลิเคชันของเขาได้เลยครับต
ตัวแอปพลิเคชันของเขาครับก็จะมีลูกเล่นเยอะครับเราถ่ายได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะครับแล้วก็พาโนรามานะครับสโลโมชันก็ได้ดอลลี่ซูมก็ได้ไทม์แลปส์ก็ได้นะครับไฮเปอร์แลปก็ได้นะก็คือมีลูกเล่นให้เพื่อนๆเล่นเยอะมากมายนะครับแล้วก็จะมีโหมดตัวสมาร์ทนะครับตัวสมาร์ทนี้ก็คือการถ่ายวิดีโอแบบสำเร็จรูปนั่นเองแล้วตัวนี้นะครับเขายังสามารถ Active Tag ให้เราได้อีกด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วผมก็ขยับกล้องนะครับแล้วเขาก็จะตามตัวผมไปบอกได้เลยว่าลูกเล่นในแอปพลิเคชันที่เขาให้มามีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูวิดีโอกันดีกว่านะครับในโหมดต่างๆที่ผมได้ไปถ่ายมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับพี่ยุนสมูท Q3 นะครับไม้กันสั่นสำหรับมือถือโหฟังก์ชันและลูกเล่นเขาเยอะมากครับเห็นความสามารถเยอะขนาดนี้นะครับราคาของเขาไม่แพงเลยครับเพียงแค่ 3,100 บาทเองนะครับหาซื้อได้ที่ร้านเทพแกดเจ็ตของเรานั่นเองนะครับก่อนจากกันไปครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ